สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านรวมถึงแฟน YouTube ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ Good evening my friend นะครับก็ทักทายกันนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยผมไปอบรมมาทั้งวันเลยนะครับก็2วันละอบรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขออภัยแฟน YouTube ด้วยนะครับไม่ได้อัปเดตข่าวตอนเช้าให้เพราะว่าไปกันแต่เช้าเลย2วันแล้วนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตข่าวนะครับตลาดนักเตะช่วง19:48 นะครับ 19:48 นะครับก็วันที่6มกราคม2562นะครับก็ข่าวล่าสุดในเวลานี้นะครับก็น่าตื่นเต้นแทนแฟนเชลซีเหลือเกินนะครับเริ่มจากข่าวที่1ก่อนนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็พร้อมที่จะเสนอเงิน50ล้านปอนด์ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงในการเซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานี่สุดยอดครับดีลนี้เนี่ยถูกใจแฟนเชลซีแน่นอนนะครับตัวจบสกอร์ระดับโลกเนี่ยเชลซีเนี่ยขาดไปนะครับล่าสุดในเวลานี้เนี่ยปารีสเนี่ยคาดการณ์กันว่านะครับจะรับข้อเสนอนี้50ล้านปอนด์นะครับสถิติของคาวานี่ในเวลานี้เนี่ยกองหน้าของปารีสคนนี้นะครับอายุ31ปียิงไปแล้ว126ประตูนะครับจากการลงสนาม175เกมในลีกเอิงฝรั่งเศสน่าสนใจมากนะครับสำหรับการเสริมทัพของเชลซีในวันนี้ดูกันต่อไปนะครับว่าคาวานี่เนี่ยจะย้ายมาอยู่กับเชลซีไหมส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของดิเอโก้โกดินกับแมนยูล่าสุดในเวลานี้นะครับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยกลัวจะเสียโกดินนะครับและแมนยูเองเนี่ยก็เริ่มเจรจากับนักเตะแล้วนะครับที่สำคัญก็คือโกดินเนี่ยก็อาจจะจะให้มาอยู่กับแมนยูก็ได้นะครับอยู่ที่ข้อเสนอของแมนยูเลยในเวลานี้เนี่ยผมเองก็ตื่นเต้นแทนแฟนแมนยูนะครับการได้เซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกมาเสริมทัพนี่มันจะเป็นอะไรที่แจ่มมากและก็จะลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ได้อย่างเต็มที่นะครับพูดกันแบบตรงๆอย่างนี้เลยเพราะว่าโกดินเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้หลายคนบอกว่าโกดินเนี่ยเคลื่อนที่ช้าก็ต้องดูที่แท็กติกครับก็ลุ้นกันสำหรับดีลใหม่ของแมนยูส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของอันโตนิโอคาเดวารานะครับเวสต์แฮมเนี่ยโดยเฉพาะปีเกนี่เนี่ยชื่นชอบมิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานคนนี้ในเวลานี้นะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็กำลังเสริมทัพนักเตะมากมายไม่ว่าจะเป็นลูก้ามูริชนะครับรวมถึงอีกหลายๆดีลที่เราทราบกันไปล่าสุดในเวลานี้เวสต์แฮมกำลังยื่นนะครับคาเดวาราจากอินเตอร์มิลานนะครับลุ้นกันสำหรับแฟนเวสต์แฮมส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดในเวลานี้เนี่ยหลังจากเมื่อไหร่วันที่แล้วเนี่ยเป็นข่าวกับนักเตะมากมายแต่ยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการซักดีลนะครับวันนี้นะครับแมนซิตี้สนใจนะครับชองควนเตโรนะครับชองควนเตโรนี่ก็เป็นมิดฟิลด์นะครับที่เป๊ปเนี่ยส่งแมวมองไปดูนะครับผมเคยอ่านเจอในบทความนึงแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เป๊ปเองเนี่ยสนใจที่จะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับรอให้ข่าวชัดแล้วผมจะนำเสนออีกทีข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรสเปอร์ครับที่จะพลาดได้ตัวนะครับโจคิมแอนเดอร์เซนนะครับก็เป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กของซามโดเรียนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้แมวมองแล้วก็เอเย่นเนี่ยเคยติดต่อกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คาดการณ์กันว่านะครับแอนเดอร์เซนเนี่ยก็จะไม่ย้ายมาพรีเมียร์ลีกนะครับก็อาจจะเล่นให้ซามโดเรียเหมือนเดิมก็ตามนี้นะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรบอร์นสมัธนะครับที่จะปฏิเสธที่จะขายคอลัมวิลสันให้กับเชลซีและสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็อย่างที่เราทราบกันนะครับฟอร์มของกองหน้าทีมชาติอังกฤษในเวลานี้เนี่ยฮอตมากนะครับแล้วก็เชลซีเองเนี่ยก็สนใจมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมแล้วเพียงแต่ยังไม่เซ็นอย่างเป็นทางการนะครับก็ถ้าดีลนี้ไม่ขายจริงๆเนี่ยเชลซีอาจจะเซ็นกับคาวานี่ก็ได้นะครับตามข่าวแรกที่ผมเสนอไปรอลุ้นกันสำหรับแฟนเชลซีส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับฟูแลมนะครับก็พร้อมที่จะเสนอเงินนะครับ15ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับดิวอกลูกี้นะครับกองหน้าตัวสำรองของลิเวอร์พูลนะครับ15ล้านปอนด์นี่ผมว่าโอเคเลยนะครับคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขายแน่ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโอลิกี้เนี่ยตัดสินใจไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นกองหน้าตัวสำรองจากเซริตเฟมิโนนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับดีลนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเมื่อ11นาทีที่แล้วนะครับเดวิดมอยนะครับก็จะย้ายมาคุมทีมนะครับสโตกซิตี้นะครับก็ล่าสุดเนี่ยสโตกก็เพิ่งปลดแกรี่โลเวตไปนะครับก็เดวิดมอยก็มาคุมทีมแทน
นะครับดูว่าสโตกนี่จะได้เลื่อนชั้นไหมนะครับฤดูกาลนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีของสโมสรกาสโกเรนเจอร์นะครับเจเมเนโฟนะครับก็เข้ารับการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เซ็นสัญญา18เดือนยืมไปอยู่กับกาสโกเรนเจอร์นั่นเองนะครับก็สเปนเจอร์ลาดเนี่ยก็ได้กองหน้าที่เก่งไปร่วมทัพแล้วนะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของเชสฟันเบกัสนะครับล่าสุดเนี่ยเชสนะครับก็บินไปที่โมนาโกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะย้ายไปร่วมกับทีมโมนาโกที่มีโค้ชชื่อเทียรี่อองรีเนี่ยคุมทีมอยู่นะครับก็เป็นการเสริมทัพที่ดีของโมนาโกเพื่อให้อยู่รอดในฤดูกาลนี้นั่นเองส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับก็สนใจนะครับที่เซ็นสัญญากับยานิกคาเลสโกนะครับซึ่งเล่นอยู่กับทีมต้าเหลียงยี่ฟานนะครับเป็นลีกของจีนนะครับก็แต่ยังไม่ได้เสนอค่าตัวอะไรมากมายในเวลานี้นะครับก็ตามนี้ส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของสโมสรกาสโกเรนเจอร์นะครับที่เซ็นกับปีกตัวเก่งของคิมมานอกนะครับก็คือจอแดนโจนส์และมิดฟิลด์ของดันดีนะครับก็คือเกรนคาเมล่านะครับรวมทีมทีเดียว2ตัวเลยนะครับก็เจอหลานเนี่ยอยากจะลุ้นแชมป์ของลีกของสกอตแลนด์นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับ2ดีลนี้ล่าสุดในเวลานี้นะครับเชลซีนะครับก็ใกล้ที่จะปิดดีลนะครับกอนซาโลอิกัวอินของยูเวนตุสนะครับก็วันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเสนอ50ล้านปอนด์เซ็นกับคาวานี่แล้วก็เซ็นกับอิกัวอินนะครับโอ้โหแจ่มจริงๆนะครับสำหรับเชลซีตลาดช่วงมกราคมนี้นะครับก็ลุ้นกันให้ดีลของอีกูอินจบก่อนแล้วก็ตามด้วยดีลของคาวานี่มันเลยแล้วครับถ้าเซ็นกันอย่างนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับข่าวตลาดนักเตะคืนนี้เนี่ยประมาณ10กว่าข่าวนะครับแต่ข่าวเด่นจริงๆเนี่ยเป็นสุดยอดดีลนะครับของเชลซีก็คือเชลซีเนี่ยก็ยื่น50ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานี่ยอดกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับรวมถึงกอนซาโลอิกัวอินนะครับก็ใกล้ที่จะมาอยู่กับเชลซีแล้วรวมถึงเชสฟันเบกัสนะครับก็บินไปแล้วนะครับไปโมโนโคเรียบร้อยนะครับคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะชูเสื้อนะครับก็สนุกจริงๆตลาดนักเตะวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ